เดี๋ยวไปดูต่ออาลีบาบานะครับล่าสุดครับตัดงบประมาณไปแล้วนะครับ 7% ครับ cut workforce in cloud unit นะครับ it pursue IPO from division นะฮะก็ต้องบอกว่าธุรกิจคลาวด์ไม่ค่อยดีเลยนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งนะฮะลดคนงานเรียบร้อยแล้วนะสำหรับอาลีบาบาแล้วก็เป็นคลาวด์เจ้าใหญ่ในจีนนะฮะผมเล่าอย่างนี้นะฮะช่วงนี้2สัปดาห์นี้ที่ผมยุ่งๆเนี่ยยุ่งมากเลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ต้องรีบไปส่งข้อสอบแล้วก็รีบประชุมกับทีมนะผมกำลังนั่งทำ IoT ที่เมื่อวานขอความร่วมมือเพื่อนๆว่าใครเก่งด้าน Data นะครับก็มาพูดคุยกับผมหน่อยนะเผื่อจะแนะนำผมได้นะครับตอนนี้ผมกำลังทำIoT นะฮะแล้วก็การทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยfactory หรือว่าตัวเครื่องจักรเนี่ยเป็น smart factory smart machine นะผมอยากให้เครื่องจักรมันคุยกันเองได้พอคุยกันเองได้เนี่ยมันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เนี่ยเราก็แอบใส่ AI เล็กๆเข้าไปให้มันจับมันก็จะสามารถตัดสินใจอะไรบางอย่างได้บนเงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้นะครับทำให้productivity ในโรงงานเองหรือว่าในที่ต่างๆเองเนี่ยดีขึ้นนะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมอยากทำนะก็ไม่ค่อยมีใครทำนะผมก็เลยชาเลนจ์ตัวเองอยากทำช่วงนี้ผมก็เลยไปเอาพวก data ในเริ่มต้นที่ประเทศจีนก่อนนะเพราะว่าผมทำพวกเครื่องจักรในจีนที่เพื่อนๆรู้แล้วผมไปจีนเพิ่งกลับมา2สัปดาห์เนี่ยก็เอาขึ้นนะฮะเอาขึ้นคลาวด์เนี่ยเอาขึ้นคลาวด์คืองี้คลาวด์ที่จีนเนี่ยก็มีอาลีบาบานี้เล่าเพิ่มเติมจากข่าวให้ฟังนะฮะเพราะว่าผมประสบมาด้วยตัวเองก็เลยเล่าให้ฟังนะครับอุปกรณ์ device ในจีนทุกตัวเนี่ยเวลาจะเอาขึ้นคลาวด์เนี่ยโดย default แล้วเนี่ยนะมันก็คือการเอาขึ้นคลาวด์อาลีบาบานะฮะถ้าคุณเอาขึ้นคลาวด์อาลีบาบาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่คุณก็ใส่ address ปึ๊บนะฮะไลเซนส์ใส่เข้าไปมันก็อัปโหลดปุ๊บขึ้นไปเลยนะฮะเป็น IoT ธรรมดาเป็น1โนดง่ายมากสบายใจนะฮะแต่ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในจีนนะผมก็เลยไม่อยากจะพึ่งพาอาลีบาบาคลาวด์ปรากฏว่าผมก็ทดลองนะอยากจะลอง Azure ของ Microsoft นะที่เราอ่านข่าวกันบ่อยๆหรือว่าอยากจะลองพวก AWS นะฮะ Amazon Web Service นะฮะเฮ้ยปรากฏว่าใน device ในจีนไม่ให้นะคือผมก็เพิ่งรู้นะมันมีconcern เกี่ยวกับเรื่องของ data รั่วไหลใช่ไหมที่เราคุยกันเนี่ยจากจีนไปประเทศอื่นนะเขาจีนก็คงไม่อยากให้ data ในจีนเนี่ยรั่วไหลไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย device ในจีนเนี่ยมันติดตั้งอะไรบางอย่างไว้นะครับทำให้ไม่สามารถนำขึ้นคลาวด์แบบปกติได้นะฮะโอ้ผมนี่วุ่นวายมากนะผมต้องติดต่อไปถึงผู้ผลิตเขาเลยนะแล้วก็ไปคุยกันตกลงยังไงกันแน่คือกฎหมายผมก็หากฎหมายไม่เจอไงว่ากฎหมายมันบอกว่าอย่างนั้นจริงๆหรอว่าไม่ให้เอาขึ้นผ่านไปที่คลาวด์คนอื่นนะครับปรากฏว่าผมไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ได้ห้ามนะไม่ได้มีกฎหมายห้ามแต่ว่าเป็นคำแนะนำ เข้าใจคำว่าคำแนะนำ เขาเป็นคำแนะนำว่าอย่าไปใช้เลยคลาวด์ต่างชาตินะใช้คลาวด์ในจีนกันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นคำแนะนำให้ของผู้ผลิตให้ใช้คลาวด์อาลีบาบากันเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรายืนยันและนั่งยันและนอนยันว่าจะใช้คลาวด์ต่างชาตินะครับเขาก็ไม่มีสิทธิ์หยุดเรานะเขาก็จะต้องปลดล็อกให้เรานะครับแต่ว่าโดยเบสิกแล้วเนี่ยถ้าคุณอุปกรณ์ที่คุณได้มาเนี่ยในจีนเนี่ยก็คือล็อกไว้นะก็คือเห็นมันจะเห็นเป็นวิญญาณนะบางมันไอ้ฟังก์ชันพวกนั้นมันจะเป็นลางๆไว้นะฮะคุณก็ต้องไปใช้กำลังภายในเล็กน้อยในการเอามันออกนะฮะที่พูดมาเนี่ยเพิ่งทำได้นะ2สัปดาห์เต็มๆกับการใช้กำลังภายในเอามันออกนะตอนนี้เอาออกได้แล้วนะแล้วก็กำลังทดสอบจะส่งเข้าคลาวด์ AWS อยู่นะดูดิว่าจะเวิร์กไหมนะแล้วก็ผมกำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่ผมทำก็เลยเล่าให้เพื่อนๆฟังนะก็เดี๋ยวพอมันขึ้นเป็นคลาวด์ได้แล้วก็คงจะฉลาดขึ้นนะฮะเอามาคุยกันได้นะคุยกันเหมือนคุยหนุ่งหนิงอ่ะนะพอคุยกันเสร็จปั๊บเดี๋ยวเครื่องจักรก็คงจะทำอะไรบางอย่างได้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะเพราะมีการแลกเปลี่ยนกันละกันเหมือนคนเราอ่ะทำงานคนเดียวมันก็ได้ระดับหนึ่งนะแต่ทำงานแล้วคุยกับเพื่อนด้วยแล้วแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะพอเรารู้อะไรบางอย่างมากขึ้นนะฮะเราได้มีการเตรียมตัวนะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกี่ยวกับข่าวนี้เล็กน้อยนะอาลีบาบาคลาวด์นะฮะก็ผลงานไม่ค่อยดีผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้ข่าวแย่เหมือนกันนะธุรกิจคลาวด์เนี่ยก็ต้องลดคนงานกันไปตามระเบียบนะครับตัดไป 7% นะครับของ workforce ประมาณนั้นเลย